สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวายดึงสติแม็กเจนมานะการพูดถึงเรื่องการคุกคามทางเพศไม่ใช่เรื่องเล่นๆสืบเนื่องมาจากดราม่าแม็กเจนมานะเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศจากปมแซวเรื่องจอห์นเมเยอร์ให้กีตาร์โรเซ่แบ็คพิงค์ซึ่งดูเหมือนว่าดราม่านี้จะยังไม่จบง่ายๆเนื่องจากเจ้าตัวยังคงมีการโพสต์ประชดประชันอยู่เป็นระยะและมีการแคปทวิตของชาวเน็ตพูดถึงไปแชร์ต่อล่าสุดทางด้านของไวท์ก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นเรื่องการคุกคามทางเพศบอกว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆหรือน่าหัวเราะอยากพูดอยากเตือนให้ข้อมูลเพราะหวังดีเข้าใจว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันแต่ก็ควรต้องรู้ว่าอะไรผิดหรืออะไรถูกและการที่ทำผิดไปแล้วย่อมมีผลกระทบที่ตามมาคนที่เคยชอบก็อาจจะผิดหวังจะให้ทุกคนมารู้สึกเหมือนเดิมก็คงจะเป็นไปไม่ได้จากนั้นไวท์ก็ได้ทวีตบอกชัดเจนว่าคนที่เธอกำลังพูดถึงอยู่นั้นคือพร้อมทั้งย้ำชัดว่าที่เธออยากพูดเรื่องการคุกคามทางเพศเพราะรู้สึกว่าหลายคนยังไม่เข้าใจจริงๆว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องจริงจังอย่างการเล่นมุกตลกในเวลาทำงานเจอมุกบางมุกก็ยังรู้สึกไม่โอเคเลยการที่แม็กแคปทวิตของคนอื่นไปลงแล้วทำให้มันดูตลกดูเหมือนจะไม่เข้าใจและไม่อยากเปิดใจเรียนรู้มองว่าการที่ทุกคนตักเตือนคือไม่รักทั้งที่ทุกคนหวังดีและการที่ไหวออกมาพูดนั้นไม่ใช่เพื่อต้องการโจมตีหรือบูลลี่ใครแต่ต้องการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้หลายคนได้ตระหนักถึงมันจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ